อาจจะออกมาเป็นลุคนั้นเนี่ยจะบอกว่ามันวุ่นวายมากวันนั้นก็คือประชุมทั้งวันป่าจะได้ชะแวบออกมากินข้าวแล้วก็มาเดินหาซื้อชุดนะทุกคนคือ last minute มากๆอ่ะรู้แค่ว่าจะให้ใส่ชุดธีมสีชมพูแล้วเราจะใส่ชมพูอ่อนชมพูเข้มหรือชมพูช็อกกิ้งพิงค์ดีนะมันมีให้เลือกเยอะเหลือเกินชมพูนี้ก็ดูหวานดีลุคนี้ใส่แล้วก็เหมือนผู้บริหารแบงค์ระดับสูงหรือเราจะหาชุดที่แบบเป็นครอปแล้วก็เป็นกระโปรงดีนะพอลองใส่ปุ๊บแม่เจ้าเอวก็ลอยกระโปรงก็คงไม่เหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องลุกยืนนั่งๆวันนั้นก็คือกะว่าจะต้องเอาทั้งชุดแล้วก็จะต้องเอารองเท้าคือด้วยความเราไปเห็นรันเวย์ของวาเลนติโน่เมื่อไม่นานมานี้นะคะก็จะเป็นชุดสีชมพูช็อกกิ้งพิงค์คอนเซ็ปต์ของเจ้าหญิงก็คืออยากได้ชมพูช็อกกิ้งพิงค์เดินให้ควักก็ยังไม่เจอชุดที่ถูกใจเลยค่ะชุดนี้ก็ดูไม่ค่อยเหมาะกับเราเท่าไหร่นะสุดท้ายก็มาจบที่ชุดนี้ค่ะซึ่งชุดเนี้ยเป็นชุดของซาร่าแถมยังลดราคาพิเศษด้วยนะถามพี่พนักงานว่ามีรองเท้าสีชมพูที่แมทกับชุดนี้ไหมมีรองเท้าเข้ามาใหม่พอดีกับทุกคนแล้วก็มันแมทชิ่งกันมากสุดท้ายก็ได้ลุคอย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะเอาแบบที่ดูไม่เป็นทางการมากเกินไปแต่ก็แฝงความเท่แล้วก็ความเปรี้ยว